ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับดีไอครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้น้ำหอมที่เราจะมารีวิวเป็นน้ำหอมจากบ้าน YSL ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าRouge Velour คนที่ชอบ combination patchouli กับ rose ไม่ควรพลาดลองไปดมกลิ่นนี้ดูนะคะสำหรับ Rouge Velour เนี่ยเขาอยู่ในไลน์แพงของบ้าน YSL นะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมไลน์เดียวกันกับ Tuxedo ที่เราเคยรีวิวไปแล้วเราก็ได้การตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วน้ำหอมตัวนี้จะเป็นยังไงไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะน้ำหอมบ้าน YSL เนี่ยเขาก็จะมีไลน์ปกติที่เป็นดีไซเนอร์ไลน์นะคะแล้วก็จะมีขายทั่วๆไปเนาะถ้าคุณมาเที่ยวเวกัสสำหรับในบูติก YSL เนี่ยเขาจะไม่มีวางขายนะคะก็จะมีแค่ในมันมาคัสนะคะที่ในแฟชั่นโชว์มอลอย่างเดียวนะสำหรับเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็สามารถหาดมได้แล้วนะคะน้ำหอมตัวนี้นะคะเปิดมาตั้งแต่ปี2021นะคะแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะเลเบลว่า Patchouli Rose นะคะตัวขวดคือไซส์นี้คือ125 ml นะคะตอนนี้นะราคาปัจจุบันนะคะอยู่ที่295 เหรียญแล้วนะคะก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยตัวหัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นแมกเนตนะแต่ว่ากล่องของเขาเนี่ยต้องระวังนะคะเวลาเปิดกล่องมาเนี่ยมันอาจจะร่วงได้นะต้องระวังหน่อยนะคะเขาทำกล่องออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบไม่รัดกุมอ่ะคือเราเปิดเราก็คือตกเลยขวดนะคะก็ยังดีที่ว่ามันไม่แตกเนาะอย่างที่เราจะเห็นนะคะว่าสีน้ำของเขาอ่ะเป็นสีแดงค่อนข้างที่จะกล่ำถ้าใครได้ไปเห็นจริงๆแล้วอ่ะสีของเขาอ่ะมันสวยมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าน้ำหอมตัวนี้จะเป็นสีแดงกำๆด้วยความใสนะเหมือนสีของกุหลาบนั่นแหละค่ะน้ำหอมตัวนี้นะคะมันเป็นลักษณะของ Chief Floral Concentrate ของเขาคือจะเป็น EDP นะกลิ่นหลักของเขาก็คือ Rose กับ Patchouli นะคะทีนี้เราไปดูตัว Nose กันบ้างนะคะตัว Top Note ของเขาเนี่ยก็จะเปิดมาเป็น White Tea กับ Pink Pepper Middle Nose เป็น Rose Jasmine แล้วก็ Iris ตัว Base Note ของเขานะคะก็จะเป็น Patchouli Vetiver แล้วก็ Musk ค่ะทุกครั้งที่เราทำการรีวิวนะเราจะฉีดเอาไว้แล้วนะคะก่อนนอนตื่นมาแล้วเราก็จะฉีดอีกจนกว่าจะรีวิวเพื่อที่จะสามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าเวลากลิ่นที่มัน dry down ไปแล้วอะเป็นยังไงบ้างทีนี้เราไปฉีดพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูตัว top note กันบ้างนะคะว่าจะได้กลิ่นอะไรตรงนี้เราฉีดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฉีดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดมาเนี่ยมันจะเป็น nose white tea แต่ว่าตัว white tea ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบาเราแทบจะจับกลิ่นของ Pink Pepper ไม่ได้นะคะแล้วก็กุหลาบเนี่ยมาแทรกมาตั้งแต่ช่วงเปิดเลยมันเป็นกุหลาบที่เป็นสีแดงเข้มมันเป็นกุหลาบที่ไม่ใช่กุหลาบเบบี้อ่ะมันเป็นกุหลาบโตแล้วอ่ะมันเป็นกุหลาบพันธุ์ที่โตเต็มที่โตเต็มใบแล้วเขาก็เอากลีบกุหลาบสีแดงๆนั้นน่ะมาทำให้มันเหมือนแบบสีน้ำอ่ะคุณนึกนะว่าสีน้ำออกมาเป็นแบบเนี้ยกุหลาบที่เขาทำมามันต้องเป็นสีแดงเข้มอย่างแน่นอนถ้าเขาไม่ได้ยอมสีนะแต่เราคิดว่าตัวลายแพงของเขาเนี่ยเขาสามารถเลือกที่จะใช้วัตถุดิบดีมากๆขนาดไหนก็ได้นะคะตรงเนี้ยกลิ่นกุหลาบสีแดงเข้มเนี่ยจะนำมาโดดเด่นมันเป็นกุหลาบที่ฉ่ำน้ำเป็นกุหลาบที่ยังให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำอยู่กลิ่นมันมีความรู้สึกว่าคือมันไม่แก่ไม่ป้ามันไม่ใช่กลิ่นกุหลาบเก่าๆแก่ๆแล้วพอมันลงไปที่dry down แล้วนะคุณจะไปเจอว่ามันไปเจอกับกลิ่น patchouli ที่ยังมีความฉ่ำคุณจะยังได้กลิ่นดินอยู่อะค่ะตรงนี้ที่เราฉีดทิ้งไว้แล้วประมาณ2ชั่วโมงนะคุณจะได้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่น vetiver เล็กน้อยที่ยังให้ความแห้งแต่ว่าพอมันไปเจอกับ patchouli แล้วอะ patchouli ตัวนี้มันมีความเปียกมันมีความฉ่ำดินมันมีความฉ่ำน้ำอยู่คุณจะยังได้กลิ่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยค่ะฉีดอีกทีแล้วกันเนาะช่วงกลิ่นที่ dry down แล้วอะมันเป็นกลิ่นที่ติดผิวของคุณอะชัดเจนแบบนั้นตัวนี้นะยิ่ง dry down นะคะกลิ่นยิ่งดีคือถ้าฉีดตอนกลางคืนอะตอนเช้าตื่นมาคุณยังได้กลิ่นอยู่คนข้างๆคุณก็ยังได้กลิ่นอยู่เช่นกันค่ะสำหรับตัวนี้นะคะการใช้งานของเราอยู่ที่ประมาณ 2-4 สเปรย์เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเรียกว่าเป็น beast mode สำหรับเราได้เลยนะกระจายตัวดีมากนะคะแล้วก็ติดทนยาวมากๆจริงๆใช้กลางวันก็ได้ใช้กลางคืนยิ่งดีเลยค่ะสำหรับความรู้สึกของเรานะน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าหรูหราเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่น้ำหอมตัวนี้บอกนะคะว่าลีนไปทางผู้หญิงมากกว่านะคะผู้ชายสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมสามารถใช้ได้แต่ว่าลุคของคุณมันจะออกเป็นผู้ชายเจ้าสำอางนะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์แบบเจ้าสำอางอะ
มันไม่ได้หวานมากขนาดที่ผู้ชายจะใช้ไม่ได้นะแล้วน้ำหอมตัวนี้นะทิ้งซียาดีมากทิ้งแบบเรียราดกระจุยกระจายเลยนะตัวนี้น้ำหอมตัวนี้นะไม่ค่อยที่จะเหมาะไปออฟฟิศนะคะโดยเฉพาะออฟฟิศที่เป็นห้องแคบๆนะเพราะกลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายรุนแรงเลยเพื่อนๆที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบได้นะสำหรับโอกาสการใช้งานของรูชัวรัวเนี่ยเราสามารถใช้งานค่อนข้างที่ไม่ได้หลากหลายมากนะงานที่เราจะหยิบมาใช้อ่ะคือวันที่เป็นงานพิเศษหรือเป็นงานที่ไปอีเวนต์นะคะตัวนี้คือจะเหมาะมากๆแต่งตัวแบบหรูหราหน่อยเป็นงานแบบออกแนวหรูหราหน่อยเหมาะมากกับการใส่ไปเดทนะคะถ้ายิ่งกลางคืนด้วยแล้วเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นเนี้ยคู่ของคุณเนี่ยยังได้กลิ่นโชยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคือมันทำงานได้ดีมากๆเลยถ้าตำแหน่งงานของคุณอยู่ในตำแหน่งงานที่เป็นหัวหน้างานแล้วเนี่ยจะใส่กลิ่นแบบนี้ก็คือเหมาะสมมากๆนะสำหรับตัวนี้นะคะการใช้งานของเราเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหรูนะจะเลือกใช้ไปในวันที่พิเศษเท่านั้นนะคะไปจิมนะคะตัวนี้อย่าใส่เลยนะคะขอร้องกลิ่นมันกระจุยกระจายมากช่วงอายุที่เราคิดว่าน้ำหอมตัวนี้เหมาะนะมันไม่เหมาะกับเด็กวัยใสเลยนะคะไม่เหมาะเลยคิดว่ามันเหมาะกับผู้หญิงที่โตแล้วหน่อยอายุสัก30อัพขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็จะส่งเสริมให้คุณดูดีมากยิ่งขึ้นไปเลยค่ะเวลาที่เราเลือกใช้น้ำหอมกินนี้นะคะวันนั้นจะต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษหน่อยเนาะน้ำหอมตัวนี้นะคะเราคิดว่าใช้ได้ทั้งปีนะแต่ว่าเลือกช่วงเวลาถ้าเป็นร้อนมากๆเนี่ยเราก็จะเลือกที่จะไม่ใส่นะคะช่วงเวลาวินเทอร์นี่คือสวยงามมากๆกลิ่นมันแบบโอ้ยหอมฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะคะถ้าอยู่เมืองไทยก็สามารถใช้ในห้องแอร์ก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะอาจจะต้องจำกัดสเปรย์ในการใช้งานเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างกระจุยกระจายรุนแรงมากๆเลยค่ะส่วนตัวนะคะไม่แนะนำให้ปลายบายซื้อนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบแต่พอมันไปผสมกับกลิ่นพัชชูรีแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นกุหลาบที่คุณเคยคุ้นเคยนะคะตัวนี้ grab attention ได้ดีมากๆมันเป็นกลิ่นที่เรียกร้องความสนใจมันเป็นกลิ่นที่ตะโกนมันบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ดูฉันสิฉันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเดินเข้าห้องมาแล้วจะเป็นห้องแคบๆนะเขาจะได้กลิ่นคุณแน่ๆเลยค่ะมันเป็นกลิ่นที่ชัดแล้วก็ติดทนค่อนข้างยาวเลยช่วงเวลาแรกๆประมาณ4ชั่วโมงแรกนะกลิ่นของคุณยังจะชัดอยู่เลยค่ะสำหรับความยูนิคนะคะตัวนี้มันทำให้เรานึกถึงน้ำหอมตัวนึงที่ชื่อว่า Portrait of the Lady ตัวนั้นอะเราอยากลองมากๆแล้วเราก็ไปหาตัวเทสเตอร์นะคะกลิ่นมันค่อนข้างที่จะมีอายุมากกว่าที่เราจะสามารถใช้งานได้ตัวนี้มันเป็นกลิ่นกุหลาบแพชชูรีที่โมเดิร์นกว่าแต่มันยังมีความคลาสสิกอยู่ในนั้นไม่แก่เลยนะคะตัวนี้ใครวอรี่ว่าใส่กลิ่นกุหลาบแพชชูรีแล้วจะแก่ตัวนี้จะไม่ให้ความรู้สึกว่าแก่ป้าหรือว่าเอาเดตแบบนั้นไม่ใช่ตัวนี้ยังมีความเป็นโมเดิร์นอยู่เลยค่ะจบการรีวิวนะคะน้ำหอมรูชวัลัวจากบ้าน YSL กันลงไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเพื่อนๆที่ดูเราอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานการรับรู้ของเราเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นลองไปหาดมดูก่อนนะคะลองฉีดแล้วลองเดินดูว่ามันเข้ากับผิวคุณหรือเปล่านะเพราะว่าอากาศที่มันต่างกันเนี่ยมันทำให้การรับรู้ในการใช้งานของเราต่างกันไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว